เลือกซื้อจอยดีๆได้ที่จอยสติ๊กไทยนะครับ Xbox One Xbox 360ไร้สายมีสายนะครับเสียบใช้ได้สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการ Anti Hero นะครับวันนี้เราก็จะมาทำทีมนะครับซึ่งเป็นทีมปานกลางที่ดีนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียตังค์เยอะนะครับผมก็จะมาทำแผนที่จะแนะนำนะครับแล้วก็ทีมนะครับเราจะมาทำทีมอิตาลีนะครับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นทีมที่เก่งนะครับแล้วราคาถูกมากถ้า ทีมที่ฝีมือประมาณนี้ที่อังกฤษก็จะแพงกว่านี้ประมาณ3เท่าถึง4เท่านะครับถ้าเป็นทีมของพวกลีกเยอรมันจุดเสียของนั้นก็กองหน้าอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าลีกอิตาลีสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะเพิ่งเล่น FIFA 17นะครับยังไม่ค่อยชินหลังรั่วนะครับผมแนะนำลีกอิตาลีเพราะว่าจุดดีของมันนะครับคือเนี่ยครับกองหลังนะครับจะเป็นโลว์ไฮก็คือเวิร์คเรทเนี่ยมันก็คือแนวโน้มของการนิสัยของมันนะการบุกของมันมันก็จะไม่ขึ้นโลตรงนี้ก็คือแอทแทคโลก็คือมันแทบจะไม่ไปบุกเลยนะครับส่วนดีเฟนซ์ไฮแสดงว่ามันจะเน้นรับมากนะครับอิตาลีเนี่ยมีเยอะมากนะครับในทีมเรานี้มีอยู่2ตัวนะครับบาซายี่กับโทเนลลี่นะครับโลว์ไฮนะครับส่วนเซบาสเตียนเดมิโอก็มีเดียมไฮนะครับแต่ราคาถูกเราจะมาพูดถึงแผนก่อนนะครับแล้วเราจะมาพูดถึงนักเตะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูนะครับแผน352นะครับถ้าคนที่เล่น FIFA ภาคเก่าๆนะครับจะรู้ว่าแผนเนี้ยถ้าคนที่ยังไม่ชินมากเนี่ยจะชอบโดนปีกของฝั่งตรงข้ามบุกเข้ามาเปิดบ่งได้ง่ายนะครับแต่พอเป็นภาคนี้แล้วนะครับพอใช้เนี่ยมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ว่าจุดดีของมันก็คือการบุกตรงกลางภาคเนี้ยมันคือภาคนี้เหมือนเขาเน้นปลุกตรงกลางมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกองหลัง3ตัวเก่งๆที่คอยรับไว้เนี่ยมันจะแน่นนะครับการชิงบอลเข้ามายิงจะยากนะครับแถมยังมี CDM อีก2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเขาบุกมาทางขวาเนี่ยแทนที่เราจะเอากองหลังพวกนี้ไปไล่นะครับเราเอา CDM ไปไล่แทนนะครับหรือปีกพวกนี้ลงมาไล่ได้นะครับแล้วการบุกเนี่ยจุดดีของมันก็คือมันมีกองกลาง5ตัวนะครับคือตอนรับเนี่ยแผนเนี่ยคล้ายๆจะเป็น352เพราะว่าปีกซ้ายกับปีกขวาเนี่ยมันจะลงมารับด้วยนะครับก็จะมี1 2 3 4 5แถมมีซีเรียมอีก2ตัวเหมือนประมาณรับ7ตัวแต่พอบุกอะครับมันจะกลายเป็นบุก1 2 3 4 5 6 7ตัวเพราะฉะนั้นมันดีมากรับ7บุก7แต่จุดเสียของมันก็คือมันจะเหนื่อยง่ายนะครับปีกพวกนี้กับ CDM พวกนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะเราจะเอาไปไล่บอลบ่อยนั่นคือจุดดีของมันครับเรามาดูก่อนเลยนะครับว่าโกเราเลือกใครผมเลือกเจลูจิดอนนารูมะนะครับซื้อมาตอนนั้น 56,000 แต่นั่นคือวันแรกที่ออกเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ 20,000 กว่านะครับราคาไม่แพงมากนะครับโดยเฉพาะใน PC นะกองหลังโทเนลลี่นะครับสแตทดีมากนะครับเพส76นะครับความเร็ว76แถมดีเฟนซ์82นะครับสูง6ฟุตเวิร์คเรทโลไฮจบตรงกับสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับ900กว่าเองถูกมากๆบาซายี่ตอนนี้น่าจะหมื่นนิดๆนะครับราคาตกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นกองหลังที่หลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าท็อปสุดของเกมเลยนะครับ เราดูจากสแตทนะ74ความเร็วนะครับดีเฟนซ์89นะครับอาจจะฟิสิกอลน้อยไปนิดนึงแต่ว่าทางบอลดีพูดง่ายๆนะครับถ้าไปดูในลีกอังกฤษนะครับหรือว่าลีกอื่นนะครับแทบจะไม่มีกองหลังที่จะสู้กับพลังของบาซายี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเวิร์คเรทเขาเป็นโลไฮด้วยดีเฟนซ์89นี้รู้สึกในอังกฤษไม่น่าจะมีนะแล้วแถมความเร็ว74ด้วยนะครับสูง6ฟุต2ถือว่าดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวที่ถูกและดีนะครับเดมิโอสูง6ฟุต3นะครับสแตทอย่างอื่นก็ถือว่าดีนะครับดีเฟนซ์อาจจะน้อยหน่อยแต่แข็งตัวใหญ่แย่งบอลดีนะครับแต่จริงๆเราจะเอาเดมิโอไว้กลางนะครับเพราะตัวเขาใหญ่สุดแล้วก็บาซายี่กับโทเนลลี่ไว้ซ้ายขวาเพราะว่าเขายังมีความเร็วหน่อยส่วน CDM นะครับอาซาโมอาถ้ามีใครเคยเล่นลีกอังกฤษแล้วน่าจะรู้ว่ากองเต้เอ็นโกโลกองเต้นี่เก่งแค่ไหนนะครับอาซาโมอานี่เหมือนตัวเวอร์ชั่นถูกของกองเต้นะครับตอนเกมออกใหม่ผมซื้อมา 5,900 ตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก 3,000 นะครับราคาดีมากความเร็ว80นะครับดริบลิ่ง82ดีเฟนซ์71ฟิสิกอล76นะครับแถมการยิงการส่ง70กว่าทั้งนั้นนะครับผมใส่เคมิสตรีให้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเคมิสตรีทีหลังนะครับเดลลอซี่ก็เป็นกองกลางตัวรับที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวิร์คเรทของ
อาซามัวก่อนครับเห็นเวิร์กเรทเขาไหมครับไฮไฮแสดงว่าเขาทั้งลุกทั้งรับเต็มที่เลยครับแต่ว่าความอึดเขาจะหมดเร็วนะแต่ว่าทุกอย่างเขาจะทำดีมากเพราะว่าเขาจะวิ่งไปทั่วสนามเลยนะครับเดลอสซี่ก็จะเป็นมีเดียมไฮเราจะเน้นรับมากกว่าหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเราให้ดูเพราะเรามีตัวบุกเยอะแล้วเราต้องการให้มีสักตัวหนึ่งช่วยรับหน่อยนะครับเราเข้าไปดูครับสแตทก็คือดีเฟนซ์ฟิสิกอลดีจ่ายบอลก็ถือว่าดีนะครับความเร็วไม่ได้ช้านะครับ19เรามาเริ่มมาดู มาดูการบุกของเราดีกว่าหลายคนอาจจะคิดพี่ทำไมไม่ใช้เอลชาลาวีไม่ใช้อีวานเปเรซิตไม่ใช้คนนู้นคนนี้นะครับเพราะว่าหลักๆเลยนะครับอาจจะมีอินซินเย่ดิสเมอร์เทนอะไรนี้หลักๆเลยที่ผมใช้ตัวนี้คือเขาสูง6ฟุตความเร็วเขา91นะครับเวิร์กเรทเขาไฮโลแถมวีคฟุตกับสกิลเขา4ดาวราคา750ถือว่าถูกและดีมากเพราะว่าเขาแข็งมากเร็วแข็งเปลี่ยนบอลได้นะครับเพราะว่าภาคนี้การบังบอลถือว่าดีนะครับแล้วเรามาดูเฮอร์นันเดสนะครับจริงๆผมเป็นแฟนบอลยูเว่แต่ผมไม่ชอบไอ้เฮอร์นันเดสนะผมคิดว่าในชีวิตจริงมันแบบเลอะเทอะแต่ว่าพอในเกมเนี่ยจุดดีของมันคือตำแหน่ง CAM นะครับกองกลางตัวลุกเนี่ยสำคัญสุดก็คือมันจะต้องเป็นตัวเชื่อมเกมระหว่างกองกลางกองหน้าเป็นตัวที่สำคัญมากถ้าเราจ่ายบอลได้ตัวนั้นจ่ายบอลได้ดียิงไกลได้ดีนะครับมันจะเป็นตัวที่อันตรายมากนะครับเฮอร์นันเดสเนี่ยวีคฟุต5ดาวนะครับคือมันยิงได้2เท้าแล้วมันถือว่ายิงไกลดีสกิลมูฟ4ดาวนะครับการคล่องตัวดริบลิ่ง83ถือว่าดีครับแพสซิ่ง84ดีมากชูตติ้ง71เนี่ยจริงๆมันดีกว่านี้เพราะว่ามันมีลองช็อตที่ดีนะครับกับฟินิชชิ่งที่โอเคแต่อย่างอื่นพวกเพนัลตี้พวกอะไรมันไม่ดีมากมันก็เลยสแตทตกลงมานะครับเพราะว่าพวกนี้คือสแตทเฉลี่ยของพวกหลายๆสแตทรวมกันในเกมนะครับดีเฟนส์กับฟิสิคอลเรามันไม่สำคัญอยู่แล้วสำหรับ CAM นะครับแล้วก็ราคาแค่700ครับยิงฟรีคิกดีด้วยเรามาดูกองปีกขวาก่อนปีกขวาควาดาโดนะครับสกิล5ดาวอันนี้ไม่ต้องพูดมากครับความเร็ว92สกิล5ดาวนะครับนั่นคือจุดสำคัญที่ผมเลือกเลยเพราะว่าบางทีถ้าปลูกไม่ขึ้นผมจะปลูกด้วยตัวนี้นะครับราคาก็ประมาณตอนนี้น่าจะไม่ถึงหมื่นแล้วนะครับถูกมากถือว่าเป็นตัวดีเลยแหละเรามาพูดถึงกองหน้าดีกว่าทำไมคนเดี๋ยวคิดให้พี่ทั้งทีมพี่มีอินฟอร์มด้วยมีการ์ดทองแรหมดเลยทำไมกองหน้ามีทองนอนแรกับการ์ดเงินเรามาดูครับเพราะว่าคาโวเลตติตัวนี้มันสูง6ฟุต2มันแข็งเงินแข็งแกร่งมากแล้วมันเวิร์กเรทไฮมีเดียมแสดงว่ามันจะลงมานิดนึงคอยให้เราชิ่งบอล1 2เข้าไปได้นะครับแล้วก็มันถือว่ายิงดีมากนะครับสัก76ฟิสิคอล76เหมือนกันนะครับถือว่าหม่งดียิงดีแข็งนะครับนั่นคือจุดหลักที่ผมเลือกแล้วราคาแค่500นะครับถูกมากแล้วก็การ์ดเงินนะครับ 1,200 ก็จริงนะครับแต่ว่าเวิร์กเรทมีเดียมโลแสดงว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกองหน้าพวกเบอร์10นะครับจะเล่นเหมือนพวกบัตโจเดลเปียโรเล่นเหมือนอารมณ์เบิร์กแคมป์อย่างเงี้ยเขาจะไม่เป็นกองหน้าเป้านะเขาจะเป็นตัวเหมือนกองหน้าตับคอยหาจังหวะให้กับกองหน้าเป้าเรานะครับที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่าความเร็วเขา87ดริบลิ่งเขา79นะครับแต่ชูตติ้งเขาไม่ค่อยดีมากแต่จ่ายบอลดีแต่เขาคล่องมากนะครับเวิร์กเรทสกิลกับวีฟุต4ดาวด้วยนะครับชูตติ้งเขาอาจจะ60จริงแต่ผมมาใส่เวิร์กเรทสไนเปอร์นะครับเพิ่มดริบลิ่งกับชูตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดริบลิ่งกับชูตติ้งเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเวิร์กเรทภาคนี้สำคัญมากนะครับบางทีเราเห็นอย่างเช่นบาซายี่อย่างเงี้ยฟิสิคอลเขาแค่79นะมันอาจจะไม่ค่อยดีมากผมก็เลยใส่ดีเฟนส์กับฟิสิคอลเพิ่มมาแสดงว่าดีเฟนส์เขาจะเพิ่มเป็น90กว่าแล้วฟิสิคอลจะเป็น80กว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะให้มาดูคัสตอมแท็กติกนะครับคัสตอมแท็กติกผมชอบเล่นเกมจ่ายบอล นะครับผมก็จะเอาเป็นสัก36จ่ายบอลอันนี้ผมชอบเล่นบอลสั้นก็36เหมือนกันนะครับยืนตำแหน่งให้มันออร์แกไนซ์นะเพราะว่าอันนั้นมันเริ่มจากกองหลังถึงกองหน้าคือการสร้างเกมขึ้นมาตั้งแต่หลังถึงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปปรับฟรีฟอร์มเนี่ยมันจะวิ่งมั่วไปหมดนะครับ chance creation คือการสร้างโอกาสนะครับอันนี้คือการจ่ายบอลแพสซิ่งอันนี้คือการจ่ายบอลแบบเสี่ยงและไม่เสี่ยงนะครับผมว่าปานกลางกำลังดีเพราะบางทีอาจจะต้องมีจ่ายทูบอลจ่ายเสี่ยงด้วยนะครับครอสซิ่งผมว่าโอเคนะครับภาคนี้ก็เรามีกองหน้าเป้าก็เป็นสัก66ก็แล้วกันชูตติ้งก็มันจะให้ตำแหน่งพวกกองกลางกองหน้าเราปีกเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ยิงประตูได้ผมก็คิดว่าโอเคอยู่นะครับแต่จะเป็นสักแค่2นะครับโพซิชันนิ่งอันนี้เป็นฟรีฟอร์มได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นฝั่งตรงข้ามเขาจะดักทางเราง่ายนะครับเพรสเชอร์กองหลังนะครับการที่บีบเกมผมว่าเราอย่าบีบมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลุดง่ายนะครับส่วนแอคเซชั่นคือการดุดันตอนที่อยู่ใกล้บอลคิดว่า
สัก50กำลังดีนะครับส่วนทีมวิทนะครับก็คือการเอาสัก48ดีกว่าทีมวิทก็คือแบ็ค4เราเนี่ยแต่ของเราเป็นแบ็ค3อ่ะมันจะยืนกว้างแค่ไหนผมว่า50กำลังอาจจะกว้างไปหน่อยสัก45ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เอาออฟไซด์แท็บออกนะครับเพราะว่าเราไม่อยากตัดหน้าแล้วก็ Player Instruction นะครับเรามาดูนะครับนี่ครับสำคัญคือให้กองหน้า2คนนะครับ stay central นะครับแล้วก็ get in behind ครับมันจะได้อยู่ตรงกลางนะครับไม่วิ่งออกปีกมากแล้วก็วิ่งหาช่องหลุดกับดักล้ำหน้านะครับส่วน CAM ก็ให้ stay forward นะครับปีกซ้ายปีกขวาอันนี้ปกติถ้าเล่นแผน 4-3-3 ก็จะให้ stay forward แต่อันนี้เราเหมือนให้เขามาช่วยเกมรับด้วยนะครับจะได้ไม่กางมุ้งอย่างเดียวนะครับ balance width ก็ให้ stay wide ไว้ทั้งคู่นะครับแล้วจุดที่สำคัญที่สุดของเกมนะครับเราต้องให้2ตัวนี้มีการแย่งบอลที่ดุดันครับ aggressive interception นะครับเราจะได้รีบได้บอลกลับมาปุกต่อนะครับโอเคมาแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนทำทีมใหม่อย่าลืมไปปรับ player role ด้วยนะให้ใครยิงฟรีคิกให้ใครเตะจุดโทษนะครับเพราะบางทีมันชอบเอาโกลเรามาเปิดคอร์เนอร์นะครับอ่ะงั้นเราไปรุยกันเลยดีกว่าครับทีมนี้ทั้งหมดนะครับถ้าซื้อตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ 50,000 นะครับ 50,000 คอยซึ่งไม่ยากนะครับไม่ยากที่จะหาตังค์ขนาดนี้มานะครับก็จะมีที่แพงหน่อยจริงๆถ้าไม่อยากจะถ้างบน้อยหน่อยจะมีแค่ 20,000 นะครับก็ไม่ต้องซื้อโกเวนเจียนหรือจิดอนาลูมาก็ได้นะครับที่ผมซื้อดอนาลูมาเพราะว่าปีนี้เขาเล่นเทพมากแล้วก็น่าจะได้สแตทที่เพิ่มนะครับตอนช่วงปีใหม่ถ้าใครยังไม่รู้แล้วใหม่เล่นเพิ่งเล่นฟีฟ่าภาคนี้ภาคแรกนะครับก็จะรู้ว่านักเตะคนไหนที่ในชีวิตจริงเขาเล่นดีเนี่ยเขาจะได้เพิ่มสแตทของการ์ดเขาเลยนะเหมือนได้การ์ดใหม่ออกมาอย่างเช่นดอนาลูมาก็การ์ดปกติเขาจะ79อาจจะอัปเกรดเป็น83นะครับอินฟอร์มก็จะอัปเกรดไปด้วยนะครับการ์ดธรรมดาที่เรามีอยู่การ์ดทองธรรมดาจะไม่อัปเกรดจะอัปเกรดแค่การ์ดพิเศษนะครับก็ไม่รู้เป็นไรนะบิ๊กเกิดปัญหาขึ้นนะผมบิ๊กผมเซิร์ชนานมากนะเซิร์ชประมาณ 2-3 ตาแล้วเจอคนไทยคนนึงอ่ะชื่อผมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือพัตพลหรือพักพลประมาณนี้แล้วเขาก็เหมือนกดไม่เล่น2รอบเลยพอเนี้ยผมก็รออีกจนผมก็เลยกดเลิกอัดนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งเปลืองเนื้อที่ไงจนกว่าผมเจอแมตช์แล้วผมค่อยกดอัดอีกทีพอเนี้ยผมก็รอไปประมาณ15นาทีนะแล้วพอผมกดอัดอีกทีนึงตอนที่ผมเจอนักเตะแล้วผมก็เล่นกับเขาไป ผมชนะ 1-0 นะแต่ว่าพอผมกำลังจะมาตัดต่อเนี่ยผมหาวิดีโอไม่เจอมันไม่มีมันเหมือนมันไม่ได้อัดมันอัดไว้แต่มันหาไม่เจอมันไม่มีอ่ะผมหาทั้งเครื่องแล้วมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าก็ลองไปเล่นทีมกันแล้วกันนะครับลองไปเล่นทีมดูนะครับก็ต้องไว้ใจผมนะครับเพราะว่าผมเล่นอยู่ดิวิชั่นผมเล่นอยู่ดิวิชั่น1นะครับผมเพิ่งได้แชมป์ดิวิชั่น1ไปนะครับด้วยทีมนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเชื่อใจผมนะครับว่าทีมนี้มันดีจริงๆดีจริงๆนะครับแล้วก็แผนเนี้ยดีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากที่จะไปนั่งเอาแผนกระจอกๆมาหรือทำทีมมั่วๆให้คนที่ดูผมแล้วก็ไม่พอใจกับสิ่งที่ผมทำให้ดูหรอกครับนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe นะครับขอบคุณมากครับ